กระติกตอบแล้วหลังมีคลิปปาร์ตี้พร้อมพูดถึงแตงโมแบบนี้ที่สำนักง,งานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกระติกและแซนได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผ่านว่าที่ยรอยตีธนกิจจิตอารียรัตเลขารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ดำเนินกับคดีขบวนการสร้างพยายนหลักฐานเท็จร้องเรียนเท็จให้การเท็จ ที่ทําให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการยุติธรรมและทําให้ประชาชนเกิดความสับสนต่อขบวนการยุติธรรมสร้างความเสียหายต่อง,งบประมาณแผ่นดินโดยไม่จําเป็นกรณีการเสียชีวิตของแตงโมนิดากระติกกล่าวว่าวันนี้ที่เดินทางมาคือเป็นตัวแทนของผู้ต้องหาทั้ง5คนที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายกับขบวนการสร้างพยานหล,ลักฐานเท็จที่ทุกคนได้รับทราบ ที่ผ่านมาก็เป็นข้อเท็จจริงยุติแล้วหลักฐานที่ได้ตรวจสอบในนั้นเป็นเท็จเราก็เลยเดินทางมายื่นเรื่องให้มีการเร่งรัดเอาผิดกับผู้ที่มีส่วนร่วมหรืออยู่ในกระบวนการนี้ให้ได้รับการลงโทษ ส่วนตัวตนรู้สึกว่าการกระทําแบบนี้ทําให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายกับทางเราผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงและกระบวนการยุติธรรมหรือหน่วยงานต่างๆที่มาวุ่นวายในการมานั่งตรวจสอบและสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินทรัพยากรบุคคลซึ่งแทนที่จะดําเนินการตามกระบวนการที่กระทรวงหรือหน่วยงานต่างๆได้ดําเนินการไปแล้วกลับต้องสะดุดและประชาชนให้ความสนใจเยอะมาก ประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกิดความสับสนในข่าวสารจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่เชื่อมันน่นในกระบวนการยุติธรรมซึ่งการเรียกร้องในวันนี้ต้นอยากให้มีการขับเคลื่อนเอาคนผิดในกระบวนการสร้างพยานหลักฐานเท็จลงโทษและอยากให้ยกเคสนี้เป็นเคสตัวอย่าง เรื่องจริงอาจจะไม่ได้ทําแบบนั้นอาจจะเป็นแพะและติดคุกไปซึ่งมันยุติธรรมกับเขาผู้ต้องหาควรได้รับการลงโทษตามกระบวนการหรือความผิดที่ได้กระทําไปซึ่งพยานหลักฐานเท็จที่สร้างขึ้นมาทําให้ไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะเราก็มีการเรียกร้องออกมาใช้สิทธิ์อีกทั้งแซนกล่าวว่าคิดว่าในเรื่องนี้เขาทําเพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยที่ไม่ได้นึกคํานึงถึงผลที่กระทบกับเรื่องนี้ทําให้ลําบากหลายหน่วยงานซึ่งควรจะจบแล้ว อยากจะให้คิดวิเคราะห์ไม่ใช่ฟังอย่างเดียวส่วนที่หลายคนมองว่าตน move on ได้แล้วในได้มีการไปเที่ยวยิ้มแย้มนั้นตนก็ต้องขอบอกว่าคำว่า move on ของแต่ละคนไม่เหมือนกันต้องมีการแยกแยะเราก็ไม่อยากเอาความเสียใจมาหยุดทุกอย่างในชีวิตเพราะเราเป็นแม่ และเรามีงานทุกอย่างที่จะต้องก้าวไปข้างหน้าและการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันซึ่งภาพที่ออกไปเป็นภาพงานวันเกิดของเพื่อนซึ่งตนได้โพสตส่วนตัวในพื้นที่ส่วนตัวของตนเองถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านถ้าตนเห็นหรือฝ่ายกฎหมายเห็นตนก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด ส่วนวันที่3สิงหาคมนี้ตนมองว่าไม่เป็นกังวลเพราะเป็นเรื่องของการตั้งรับมากกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตริมหลักฐานประหนึ่งเหมือนโดนฟ้องด้านแซนกล่าวว่าเรื่องนี้ตนคิดว่าเขาทําเพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยไม่คิดว่าใครจะได้รับความเสียหายบ้างดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ทําไม่ถูกต้องเพราะพวกเราได้รับความเสียหายจากสิ่งที่เขาสร้างพยานหลักฐานเท็จขึ้นมาส่วนที่อายการนนท์จะนัดสั่งฟ้องในวันที่3สิงหาคมนี้ตนก็ไม่อยากให้อายการเลื่อนอีกขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณค่ะ